คือขอบคุณด้วยความใจจริงอะค่ะเรารู้สึกว่าประทับใจมากคือแกว่าคนให้อย่าเป็นคนขอเกิดขึ้นโดยแบบไม่ได้มีใครร้องขอเลยคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าน้องเขาเดินแบบจริงจังมากเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใกล้ดอยสุเทพแล้วก็แบบคืออากาศถ้าจะเห็นคือแบบมันมืดมากพอเราเห็นน้องเขาเราก็ตกใจเอ๊ะเหมือนมีคนจะแบบว่าเอ้ยมุ่งออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเขาเดินออกมาด้วยความเร่งรีบและจริงจังมากค่ะเพราะว่าเองค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วน้องเขาเดินลงมาใช่ไหมคะแล้วก็คือเมื่อเช้าใช่ไหมคะขับรถมาจากบ้านนั่นแหละแล้วก็เดินมุ่งหน้ามาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะระหว่างนั้นก็เจอแบบแยกรินคำใช่ไหมคะก็เป็นสี่แยกห้างสรรพสินค้าชื่อดังเนาะจังหวะนั้นนะคะพอดีเราก็มองอากาศทั่วไปแหละมันก็แบบมืดฟ้ามัวแบบในเรื่องของฝุ่นควันอยู่แล้วปกติทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าจังหวะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยค่ะเขาได้แบบว่าออกมาเดินแจกหน้ากากซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมกลุ่มน้องๆนะคะพอทราบก็เป็นน้องๆด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ก็ขออนุญาตถ่ายรูปแล้วก็ซักถามอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่ามาจากไหนใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้มาจากไหนค่ะพอดีว่าทำกันกับเพื่อนๆพอเราได้ยินคำนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจมากๆแล้วก็อีกอย่างที่สังเกตเห็นเลยก็คือน้องๆเขาอะค่ะเวลาที่เขาตอบกลับหรือว่าเขายื่นแมสให้อ่ะค่ะเขาทั้งไหว้ขอบคุณที่แบบว่าเฮ้ยคนรับก็ยินดีรับคนให้ก็ยินดีให้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบรอยยิ้มที่เขาให้อ่ะค่ะมันแสดงออกมาสะท้อนออกมาถึงแม้ว่าจะมีแบบหน้ากากปิดอยู่อ่ะค่ะแต่เราเห็นได้เลยว่าน้องเขาเป็นผู้ให้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจะต้องเก็บภาพแล้วแหละแล้วก็แบบอยากชื่นชมเขาก็เลยอาจจะโพสต์ลงไปในโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้มันเป็นกระแสนิดนึงที่จะทำให้เกิดบางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ดีกับสังคมโดยรวมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาของใครเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแม้กระทั่งตัวประชาชนเองหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับภาครัฐอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมบางอย่างเพื่อที่เด็กกลุ่มนี้เขาทำเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนรวมทั้งหมดจะต้องร่วมมือกันเห็นว่าน่าจะได้รับข่าวสารนี้บ้างเนี่ยค่ะก็เลยแชร์ออกไปแล้วก็โพสต์ออกไปนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองครับอย่างสถานการณ์ปีนี้ถือว่ารุนแรงกว่าปีที่ผ่านๆมาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเคยมีโอกาสได้เข้าร่วมวิจัยแบบนี้นะคะก็สังเกตว่าปีนี้รุนแรงมากขึ้นเพราะด้วยอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าในเรื่องของมาตรการหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างแท้จริงที่มันอาจจะต้องมีแอคชั่นมากขึ้นหรือว่าเป็นเชิงลุกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดีมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแย่จริงๆค่ะเพราะว่าคือแค่เดินออกจากบ้านสมมุติว่าไม่ได้ใส่แมสอาจจะยังไม่รู้สึกสำหรับคนที่ไม่ชินใช่ไหมคะแต่ว่าเดินแล้วเรารู้สึกว่าเราแสบตามากๆนั่นเป็นเอฟเฟกต์ที่แบบว่ามันมากกว่าการที่เราสัมผัสได้ทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนายกจะมาเชียงใหม่นะครับเพื่อติดตามเรื่องปัญหานี้ถ้าเรามีโอกาสสามารถพูดกับนายกได้เราอยากจะบอกอะไรกับนายกครับคำพูดนี้จริงๆแล้วอาจจะพูดแทนใครหลายๆคนไม่ได้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากสะท้อนคำพูดออกไปแต่ว่าในความรู้สึกจริงๆแล้วอยากให้ท่านแบบได้มองที่ปัญหาจริงๆหรือว่าอาจจะลงไปสอบถามกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆนะคะบางทีปัญหาถ้ามองจากภายนอกมันอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกับภาคท้องถิ่นนะคะอาจจะแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากขึ้นแล้วก็สามารถดำเนินการได้จริงค่ะอย่างเรื่องนี้จำเป็นต้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติไหมถ้าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่แรกใช่ไหมคะอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้มันก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตัวกรุงเทพเองหรือว่าหลายๆจังหวัดแล้วแวกใกล้เคียงที่อยู่ในพื้นที่ของการที่มันไม่ได้มีอากาศปลอดภัยนะคะก็อยากให้เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเพราะว่าหลายๆครั้งสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะมันเป็นเรื่องที่สมควรที่จะต้องได้รับการดูแลแล้วก็สนับสนุนจากภาครัฐเองด้วยนะคะ